สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จะมาแนะนำยาย้อมผมตัวใหม่นะของเราปกติอ่ะจะมีเป็นสีดำแล้วก็เป็นแบบครีมสีน้ำตาลแต่ตอนนี้มีสีน้ำตาลเป็นมะฮอกกานีแล้วนะคะสวยเก๋ขวดทีนี้เรามาดูวิธีการใช้นะคุณลูกค้าต้องสระผมก่อนนะคะแล้วก็เช็ดผมหมาดๆแล้วก็เขย่าขวดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บีบใส่นี่เลยบีบใส่นะคะเนี่ยเราบีบใส่อ่ะทีนี้พอเราบีบใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะค่ะใช้แป้งเลยค่ะคุณลูกค้าทำเองอยู่ที่บ้านค่ะนี่คุณลูกค้าก็แหวกไปนะคะโคนตรงไหนตรงไหนก็คุณลูกค้าก็แหวกไปนะคะแหวกไปเลยค่ะเห็นไหมคะเงาออกมาเลยค่ะเลื่อมเลยค่ะเป็นสีมะฮอกกานีตัวใหม่นะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็แหวกไปแหวกไปทั่วๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปจ้างช่างก็ได้คุณลูกค้าเนี่ยขวดละ490นะคะกระเหย่าขวดก่อนนะคะส่วนข้างหลังที่คุณลูกค้ามีปัญหาข้างหลังว่าไม่ได้เอาจับแบบนี้นะคะแล้วก็ยีเข้าไปใต้นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยคุณลูกค้าดูสีเก่าไว้นะคะเนี่ยสีเก่าแต่อันเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลูบผมของเราข้างนอกแล้วก็กดอีกทีนี้เราก็ลูบผมทั่วๆไปด้านนอกนะคะหลังจากที่คุณลูกค้าทำทั่วๆไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ทำแบบนี้เลยพอดีวันนี้หยุดอยู่บ้านทำไม่พอนี่นะคะทำอีกค่ะขายเองย้อมเองนะคะลูกค้าที่เห็นหน้าร้านจะบอกว่าผมสวยจังเนี่ยคุณดูเงาเลื่อมเลยค่ะเป็นสมุนไพรใส่ดอกอัญชันเยอะเลยนะคุณลูกค้าเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ซุยไปนี้ทำเองเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยดูรูปผมเมื่อเราก็ทาไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยทำไปทั่วๆอย่างเงี้ยจ้ะเอาละนี่เสร็จแล้วทีนี้จะบอกว่าจะมีคำถามว่าเอาไว้นานไหมจะบอกว่าเอาไว้นานก็ได้คุณลูกค้าสังเกตอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราทาแบบเนี้ยคืออย่าลืมว่าคำว่าสมุนไพรอ่ะมันต้องใช้เวลาในการดูดซึมมันไม่ใช่เคมีกัดแป๊บ5นาทีก็โอเคละทีนี้จะบอกกับคุณลูกค้าว่านี่สีเป็นนี้นะคะสีมะฮอกกานีแบบนี้จ้ะเนี่ยทีนี้จะบอกกับคุณลูกค้าว่าคือตัวเนี้ยทิ้งไว้เลยคืออย่างเราอะอย่างตอนเช้าเวลาเราไปทำงานเนี้ยเราทิ้งไว้เลยนะเราไม่ได้ล้างออกนู่นแหละบางทีมา 2-3 ทุ่มเนี่ยเราล้างออกแต่เราอะเอาไดเป่าแต่เราไม่ได้เป่าทีเดียวหรอกเราก็เช็ดผมหมาดๆอย่างเงี้ยเราก็ดูทีวีไปอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเราก็พอจะนอนเราเอาไดเป่าแล้วไม่ได้เป่าทันทีนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยเก๋เนี่ยเห็นไหมคะเงาเลื่อมเลยค่ะเนี่ยเลื่อมเลยค่ะสีเห็นไหมคะแล้วก็คุณลูกค้าก็ทิ้งไปเลยถ้าไม่มีอาการคันเขาไม่หมดเวลาคุณลูกค้าก็ทิ้งไปเถอะแต่ถ้ามีอาการคันคุณลูกค้าก็ล้างออกเนี่ยค่ะเงาเลื่อมเลยค่ะเนี่ยแล้วเราก็หวีผมแล้วก็จะไปเที่ยวไหนก็ไปได้นะคะเนี่ยก็เป็นการหมักใช้เวลาแล้วทำวันหยุดก็ได้คุณลูกค้าบางท่านจะบอกโอ้โหไม่มีเวลาใช้เวลานานจังมันไม่ใช่แบบนั้นคุณทำวันหยุดสิในเห็นไหมพี่ก็ทำวันหยุดเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวไหนได้ตามสบายคุณดูก็ไม่ได้เปียกอะไรมากมายเนี่ยผมก็เป็นวอลลุ่มคุณมะดูสีได้เมื่อกี้พี่ป้ายแบบเนี้ยเปียกๆเห็นป่ะสีก็สวยนะเห็นไหมคะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะนะมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเราก็มาตรวจดูตรงข้างหน้าตรงเนี้ยเราก็ป้ายเนี่ยตรงเนี้ยชอบมีปัญหาแล้วก็ด้านหน้าส่วนมากที่มีปัญหาเพราะบางทีเราล้างหน้าล้างตาใช้โฟมใช้สบู่อะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหน้าสังเกตดูนะมันจะเป็นอะไรที่งอกใหม่ไวมากตรงเนี้ยเราก็ไม่เป็นไรเช้าๆเราตื่นมา5 โมงเราก็ป้ายเงี้ยหรือเราอาบน้ำทาเสร็จแล้วเราก็ป้ายแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วบ่ายๆถ้าเกิดเรารู้สึกคันหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่รู้สึกถ้ากลัวเลอะเสื้อผ้าขาวแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำแล้วก็เช็ดก็ออกละแต่เขาก็ติดผมละขยันทำคุณด้านหน้าน่ะไม่ยากแล้วค่ะถ้าเราขยันทำเงี้ยมันก็ติดได้ง่ายสมุนไพรมันต้องขยันทำอ่ะถ้าเราป้ายน้อยมันก็ไม่เห็นเลยนะว่าเราย้อมผมอ่ะเวลาเราไปออกงานอ่ะเราจะสาธิตกับลูกค้าเลยเนี่ยแต่คุณดูมันก็ไม่ได้เลอะอะไรคุณดูข้างผมพี่ดิเห็นปะก็แต่ของพี่อะคอยเติมพี่ไม่ได้รอให้มันงอกร่อนเงี้ยแล้วไม่เติมคุณดูยังสวยเก๋เลยคุณเห็นไหมข้างๆเนี่ย
ประมาณเนี้ยก็คือมันไม่ได้เห็นอะไรนะคุณดูรูปผมที่พี่ทาไปเมื่อกี้เลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันลั่งเลอะอะไรเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยทาไปเนี่ยก็ออกน้ำตาลเห็นปะแล้วก็แบ่งผมทาของเราไปเนี่ยแบบเนี้ยแบ่งทาไปด้านหน้าสำคัญพี่ยอมรับเลยว่าผมอ่ะมันขึ้นบ่อยจังเลยแล้วลูกค้าบอกว่ามันไม่แป๊บเดียวมันก็ร่อนแล้วมันไม่ใช่ผมมันขึ้นเนี่ยแล้วก็ขยันทาเอาแบบเนี้ยค่ะคุณลูกค้าจ้ะก็ขวดนึงก็490เท่าขวดใหญ่สีดำมา590เป็นที่คุณลูกค้ารู้จักกันอยู่แล้วนะคะขวดนั้นก็ตอนเนี้ยเราทำไซส์นี้มาก็คือสีน้ำตาลสีมะฮอกกานีก็ไม่ผิดหวังหรอกคุณลูกค้าก็โทรสั่งได้ขวดนึงพี่จะส่งฟรีให้พี่ไม่คิดค่าส่งนะคะค่ะแล้วก็ร้านประจำตั้งอยู่ที่เทคโกโลตัสนครนายกนะคะก็พบเจอกันได้แล้วก็เวลาโอนสินค้าแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ได้รับสินค้านะคะโลกออนไลน์โลกโซเชียลสมัยเนี้ยคุณลูกค้าต้องเข้าใจด้วยว่าบริษัทเราอะก่อตั้งบริษัทมานานมากแล้วมีลูกค้าบางท่านน่ะพูดกับเรามาว่าโอนตังค์แล้วถ้าไม่ได้รับของอ่ะจะบอกลูกค้าในคลิปนี้ให้เข้าใจตัวเราด้วยนะธุรกิจเราอ่ะทำมาตั้งแต่เราเรียนจบ20กว่าปีแล้วนะเราเข้าใจคำถามที่ลูกค้าถามออกมาแต่เราจะบอกไว้ในคลิปนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้รับแน่นอนแล้วพี่อ่ะส่งเป็นส่งแบบพิเศษด้วยนะเวลาพี่ส่งของอะส่งแบบรับประกันอะถ้าลูกค้าให้เบอร์โทรศัพท์มาบริษัทขนส่งที่พี่จ้างพิเศษเนี่ยเขาโทรหาคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้ารับโทรศัพท์แล้วเขายังต้องรอลายเซ็นจากคุณลูกค้านะเขาถึงปล่อยของพี่ไม่ยอมให้เอาของไว้กับคนข้างบ้านหรือใครต่างๆเพราะฉะนั้นปลายทางที่ลูกค้าโอนเงินมาเนี่ยเขาระวังในแพ็กเกจจิ้งแล้วห่อไปเนี่ยไม่มีเสียหายหรือเท่าเสียหายเนี่ยเรายินดีส่งคืนให้เพราะมีหลายท่านเวลาส่งไปน้ำหกเราส่งกลับให้อยู่แล้วมีหลายท่านเลยรับรองชื่อเสียงพี่ไม่เคยเสียหายนะคะสมุนไพรทิพย์อาภานะคะแล้วก็แบรนด์ของลูกสาวแล้วก็สมุนไพรทิพย์อาภาแล้วก็แบรนด์ของพี่สาวคือวันวิสาสมุนไพรนะคะฝากไว้นะที่นี้เพราะธุรกิจพี่ทำเพื่อเติบโตไว้ยันลูกยันหลานเพราะฉะนั้นคนที่โอนตังมาแม้ไม่ถึง300 200พี่ก็ไม่เคยเอาของใครโอนเป็นหมื่นพี่ก็ไม่เคยโกงสินค้ามีคำถามถามมาเยอะมากในเรื่องกรณีแล้วก็จะให้สะส่งเป็นพกง.พี่จะบอกให้ว่าพกง.มันเสียค่าบริการเยอะแต่เท่าคุณลูกค้าโอนตังให้พี่อ่ะเอาไปเลยค่ะค่าส่งฟรีแต่ถ้าพกง.พี่เก็บ150เพราะว่าค่าบริการเนี่ยมันเยอะมากมันแพงแล้วอย่างเวลาคุณลูกค้าจ่ายเงินมาเนี่ยพี่รอตั๋วเงินอ่ะฝ่าจะได้อีกตั้งเป็น2อาทิตย์อ่ะฝ่าพี่จะได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเด้อแบรนด์พี่ไม่ต้องกลัวฟ้องร้องได้เลยโลกโซเชียลภายใต้แบรนด์วันวิสาสมุนไพรกับสมุนไพรทิพย์อาภานะคะคุณลูกค้าไม่ต้องถามพี่หรอกว่าโอนเงินแล้วจะได้รับของไหมด้วยศักดิ์ศรีของพี่ที่เรียนจบแพทย์แผนไทยมาพี่ก็ไม่เอาของใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราเนี่ยโอนตังมาได้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ